าชีพที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คืออาชีพเกี่ยวกับคนดูแลสัตว์นั่นเองก่อนอื่นเลยก็คือต้องเป็นคนใจเย็นรักสัตว์ต้องคอยดูเขาด้วยว่าเขาแฮปปี้ไหมเขาโอเคไหมน้องกุดเป็นนี่ค่ะที่เล่นกันชอบเล่นเด็กกับเด็กผู้หญิงเด็กๆกลัวน้องควายหรือเปล่าคะไม่กลัวค่ะแสดงค่ะนักพากย์จิตกรคนดูแลสัตว์นักฟุตบอลครับดีไซเนอร์สัตวแพทย์ค่ะจากหลากหลายอาชีพในฝันของน้องๆมาพบกับหนึ่งอาชีพที่น้องๆสนใจสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพนักงานใหม่หัวใจซนค่ะแล้ววันนี้นะคะสาระตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าอยู่ในบรรยากาศที่กว้างใหญ่และเป็นธรรมชาติมากๆนะคะที่สำคัญนะคะมีสัตว์เลี้ยงมากมายอยู่ที่นี่วันนี้นะคะอาชีพที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คืออาชีพเกี่ยวกับคนดูแลสัตว์นั่นเองวันนี้รายการของเราเปิดกว้างค่ะเราเลยเชิญน้องๆจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กนะคะมาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพนี้ด้วยพนักงานใหม่ของเราในวันนี้มี2คนเลยทีเดียวไปดูกันว่าทำไมน้องๆเข้าถึงอยากเป็นคนดูแลสัตว์ชื่อเด็กหญิงเอิร์นจันไลค่ะชื่อเล่นชื่อหยกนะคะว่าอาชีพที่หนูอยากเป็นคืออยากเป็นคนดูแลสัตว์ค่ะชื่อเด็กหญิงชนราศรีเอิร์นค่ะวันนี้จะมาเป็นนักเลี้ยงสัตว์นะคะเหตุผลที่หนูอยากเป็นนะคะหนูอยากรู้ว่าสัตว์ดูแลยังไงน่ารักไหมและเลี้ยงยากไหมสัตว์แต่ละตัวน่ารักค่ะแล้วก็เลี้ยงง่ายค่ะขอบคุณค่ะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะถ้าพร้อมแล้วขอต้อนรับน้องๆเลยค่ะและนี่ค่ะก็คือน้องๆจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กนั่นเองค่ะที่พี่ซาร่านะคะชวนน้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพนี้มาเรียนรู้กับคุณครูที่นี่ด้วยมีสัตว์หลากหลายมากมายหลายชนิดเลยเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะพี่ซาขอมอบบัตรพนักงานใหม่หัวใจสนให้กับน้องๆกันเลยค่ะอันนี้ของกุ๊กไก่ค่ะค่ะค่ะมีบัตรพนักงานกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอคุณครูกันเลยค่ะไปเลยครูพิกุลผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสัตว์ต่างๆตามสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังมากมายและที่สำคัญยังเป็นครูฝึกนกและแสดงโชว์นกอีกด้วยสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนี่วันนี้นะคะคนนี้ก็คือคุณครูพิกุลของเรานะคะที่จะมาเป็นครูผู้สอนให้กับพนักงานใหม่ของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราให้พี่พิกุลช่วยแนะนำหน่อยดีกว่าว่าการที่จะเป็นคนดูแลสัตว์เนี่ยต้องมีอะไรบ้างคะก่อนอื่นเลยก็คือต้องเป็นคนใจเย็นรักสัตว์ต้องคอยดูเขาด้วยว่าตอนนี้เขาเจ็บป่วยไหมเขาแฮปปี้ไหมเขาโอเคไหมถ้าเรามาทำแล้วเราจะมีความสุขมีความสุขมากกว่าอยู่กับคนอีกนะเห็นจากหน้าตาของพี่พิกุลรู้เลยว่ามีความสุขมากและเชื่อเลยว่าวันนี้น้องๆก็จะมีความสุขเหมือนกันตอนนี้พร้อมแล้วที่จะไปเห็นความสุขของน้องๆนะคะรวมถึงพี่พิกุลในการมาสอนน้องๆเป็นพนักงานใหม่กับการดูแลสัตว์ในวันนี้ด้วยค่ะพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมค่ะพร้อมแล้วขอเชิญพี่พิกุลพาน้องๆไปดูแลสัตว์ด้วยกันเลยค่ะเรากำลังจะไปที่ไหนกันหรอคะจะไปกรงนกแก้วค่ะนกแก้วของครูมีหลายชนิดมากเลยนะแล้วปกติเนี่ยนกแก้วเนี่ยกินปลาไหมคะไม่กินค่ะลูกนกแก้วกินผลไม้และธัญพืชพูดอย่างนี้อยากเจอแล้วใช่ไหมอยากเจอแล้วค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเรามาดูกันเลยไปเลยเด็กได้ยินเสียงอะไรไหมคะเสียงนกค่ะกรงนกแก้วถ้าจะเป็นคนดูแลทำความสะอาดรู้ไหมว่าต้องทำอะไรมั่งล้างกรงให้เขาอยู่ที่สะอาดๆให้หานกค่ะใช่ถูกต้องดังนั้นเราไปดูกันเลยไปกันค่ะเด็กๆเรามาดูกันเลยว่านกกินอะไรมั่งมีผลไม้นะคะมีแอปเปิ้ลมีแครอทมีข้าวโพดมีกล้วยธัญพืชแล้วก็มีถั่วลิสงมีเมล็ดทานตะวันเด็กๆรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องกินแครอทกินเข้าไปแล้วสีมันน่าจะไปเติมปีกต้องเก่งมากค่ะเพราะว่าแครอทมีเบต้าแคโรทีนช่วยเลี้ยงสีเห็นไหมนกสีสวยโอ้ครูคะนี่เขายังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมคะใช่เลยเสียงดังอย่างนี้คือหิวแล้วค่ะงั้นเรามาทำอาหารกันเลยเนาะน้องๆหิวแล้ว
เนี่ยเสียงดังเนี่ยหิวมากแล้วเราจะไปป้อนกันค่ะเดี๋ยวทำอาหารแป๊บเดียวเราจะไปป้อนกันเขาไม่ใช่แค่ต้องการแค่อาหารเขาต้องการความสะอาดด้วยแล้วก็เขาชอบให้มาเล่นกับเขาด้วยนะอุ้ยอยากเล่นกับเขาบ้างจังพูดให้คุยกับเขาที่นี่จะเฟรนด์ลี่มากเห็นเด็กนี่จะชอบจะเดินมาหาเพราะได้กินอาหารกับเด็กปกติแล้วการให้อาหารนกจะให้2เวลาคือ1เวลาเช้ากับ2เวลาเย็นนอกเหนือจากนั้นเราจะไม่ให้อาหารนะครับมาเด็กๆเราไปให้อาหารกันเลยไปกันเลยค่ะโอ้เสียงดังใหญ่เลยหิวแล้วนะคะใช่ได้เวลากินของเขาแล้วค่ะมาให้อาหารกันเลยมาเลยค่ะใช่ธัญพืชลงเลยคนละ2กรัมเลยใส่คนละ2กรัมมาลูกนี้เราก็จะใส่ข้าวโพดด้วยใส่แครอทด้วยแอปเปิ้ลด้วยกินเยอะๆอ้าวค่อยๆกินอย่าติดคอเด็กๆรู้ไหมว่านกแก้วพวกนี้มีอายุยืนเหมือนคนเลยนะลูก 70-80 ปีเลยนะนกแก้วมังคออัฟกันเกพวกนี้แต่ว่าซันคอนัวนี้ก็จะลดลงมาหน่อย 20-30 ปีแต่อายุเยอะนงกุฎแต่นี้ค่ะขี้เล่นก็ชอบเล่นเด็กกับเด็กผู้หญิงแล้วพอเวลามันออกลูกมันออกไหนเป็นไข่เกิดลูกเป็นไข่แล้วก็ใช้เวลาฟักมันจะไปวางตรงไหนเหรอคะเขาเราจะมีรังนอนให้เขาเขาจะมีอยู่ข้างบนเขาจะมีรังนอนป่องๆนั่นเหรอใช่ก็เรียกกล่องนอนของเขาก็เหมือนถ้าเป็นบ้านคนก็จะเป็นห้องนอนของเราห้องส่วนตัวใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันแล้วลูกรู้ไหมว่าวิธีสังเกตนกเจ็บป่วยสังเกตจากตรงไหนสังเกตจากมูลของเขาจากอึของเขาปกติเขากินผลไม้อึเขาก็จะเป็นก้อนใช่ไหมลูกแต่ถ้าเขาป่วยเขาจะลื้อเหลวเราต้องจับแยกไปใส่กรงเล็กเพื่อไปดูแลเป็นพิเศษเขาก็แค่แยกไปรักษาตัวเหมือนเราเป็นโควิดเราก็ไปรักษาตัวใช่ไหมพอหายเราก็อยากไปโรงเรียนอยากเจอเพื่อนๆนี้ก็เหมือนกันพี่พิกุลคะเราให้อาหารสัตว์แล้วคนดูแลสัตว์ต้องทำอะไรต่อไปคะพอน้องกินเสร็จเราต้องมาทำความสะอาดค่ะมาทำความสะอาดถาดให้อาหารถาดให้ใส่น้ำเก็บกวาดพื้นให้สะอาดเพื่อว่าเขาสะอาดแล้วเขาอิ่มแล้วเขาก็จะขึ้นรังนอนของเขาเสร็จแล้วเราจะไปต่อกันไหมไปค่ะไปเลยแต่นกเนี่ยไม่ยอมปล่อยเลยนะคะใช่เพราะเขาได้กินอาหารไงลูกเขาก็จะแฮปปี้แบบนี้แหละในส่วนนี้ก็จะเป็นม้าแคะและม้าตัวโตนะคะเราจะเอาหญ้าไปค่อยๆป้อนให้น้องนะคะหญ้าแบบนี้มันชื่อหญ้าอะไรหรอคะนี่คือหญ้าหวานค่ะพี่พี่คนคะม้ากินได้แต่หญ้าหรอคะเขาก็กินอาหารเม็ดได้ด้วยนะลูกอาหารเม็ดเพื่อว่าเป็นวิตามินเสริมเขาแต่ว่าที่เขาชอบมากนี่คือหญ้าลูกเห็นไหมที่เขากำลังแทะอยู่นะตัวนี้ชื่อบิลลี่บิลลี่ฟังได้ทุกภาษาบิลลี่เก่งภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาไทยได้หมดบิลลี่ชอบแทะกับพื้นในลูกมันจะใช้แรงดึงมันได้ออกกำลังกายด้วยเราไปดูจอร์ดกันไหมไปดูจอร์ดกันไปดูเด็กจอร์ดอยู่ฝั่งโน้นจอร์ดเลยจอร์ดกินกับมือพี่นี่น่ารักจังใช่นี่คือการป้อนอาหารการเล่นกับเขาพี่พี่กุลละคะสำหรับบ่อน้ำตรงที่น้องลงไปเล่นหรอคะใช่ค่ะถ้าฝนไม่ตกมันจะสะอาดมากน้องสามารถกินได้แต่ช่วงนี้ฝนมันตกมันก็เลยดูเขียวๆไม่น่ากินถ้าเสร็จจากม้าแล้วเราไปดูพี่ควายกันต่อเลยค่ะบ๊ายบายจ๊อบเด็กๆกลัวน้องควายหรือเปล่าคะไม่กลัวค่ะของเรามาแรกๆมีแค่3ตัวแต่นี้เขาเกิดเป็นครอบครัวเขาเองเกิดมาทุกปีละตัวละตัวนี้มันจะใช่เป็นลูกของเขาหมดเลยอย่างเดียวแล้วน้องก็จะเชื่องเฟรนลี่เห็นไหมนักท่องเที่ยวเราเยอะมันสามารถป้อนได้ขอให้อาหารก่อนได้ไหมคะได้ค่ะเด็กๆให้ได้เลยยื่นให้เขาได้เลยใกล้ๆเลยไม่ต้องกลัวลูกจุ๋ยน่ารักจุ๋ยเฟรนลี่เขาขออาหารลูกเขาขออาหารไม่ต้องกลัวลูกยื่นอาหารให้เขาสินั่นแหละเขาขออาหารถ้าใครถืออาหารมาเขาจะเดินหาเลยเด็กๆกลัวน้องควายหรือเปล่าคะไม่กลัวค่ะไม่กลัวค่ะไหนบอกว่าไม่กลัวให้น้องกุ๊กไข่ควายที่เนี่ยเขาเป็นมิตรใจดีนะครับไม่ต้องกลัวเอาเขาให้พักเที่ยงน้องดันไปปั่นเรือถีบซะได้โอ้ดูท่าทางจะสนุกกันใหญ่แต่ได้ข่าวมาว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่น้องๆทั้งสองคนได้ปั่นเรือถีบโอ้ยเอาเลยน้องเอาให้สนุกเลยครับพักเที่ยงเด็กๆรู้ไหมว่ากระต่ายเขาจะกินอาหารคือหญ้าแห้งนะคะส่วนแครอทนั่นคือขนมของเขาไม่ใช่อาหารหลัก
อ๋อหนูคิดว่าเป็นอาหารหลักพี่พิกุลคะเวลาน้องกระต่ายป่วยเราต้องดูแลน้องยังไงหรอคะเราก็สังเกตว่าถ้าเขามีการเสื่องซึมเกียกินอาหารได้น้อยแสดงว่าเขาเริ่มป่วยเราต้องแยกเขาไปรักษาต่างหากจะไม่ให้อยู่กับเพื่อนรักษาตามอาการมีสัตวแพทย์มาดูแลถ้าเขาหายแล้วก็เอามาปล่อยเพื่อนก็เหมือนเราหายป่วยแล้วก็ไปโรงเรียนคิดถึงเพื่อนแบบมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะสนุกมากน้องๆไม่ได้มาแค่เรียนรู้อย่างเดียวต้องมาทำภารกิจด้วยเป็นมิชชั่นของเราในวันนี้ไม่รู้ว่าจะทำกันได้หรือเปล่าพี่พิกุลมีอะไรจะให้น้องๆทำกันคะวันนี้วันนี้เราจะเริ่มต้นตั้งแต่ทำความสะอาดเลยเด็กๆไหวไหมไหวค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนไปทำภารกิจอ่ะที่สตาร์มีบูธให้น้องไปใส่กันด้วยนะคะใส่ให้ตัวเองนะไม่ได้ใส่กระต่ายนี่ค่ะจะได้ไม่เลอะไม่เปื้อนเนาะเพราะว่าจะต้องอาจจะต้องมีการดนน้ำด้วยทำความสะอาดต้องมีน้ำความสะอาดด้วยนะคะท่านเด็กพร้อมแล้วไปเปลี่ยนรองเท้ากันก่อนไหมคะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปเปลี่ยนรองเท้ากันเลยจ้าโอเคท่านเด็กพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมเปลี่ยนรองเท้ากันเลยค่ะนั่งเลยลูกเปลี่ยนรองเท้าเลยเอาใส่ข้างนี้ก่อนค่ะคนสวยใส่ถุงมือด้วยค่ะโอเคใส่ถุงมือเสร็จแล้วเราก็เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดเราเลยเด็กๆอุปกรณ์เราเรียบร้อยรองเท้าเรียบร้อยไม้กวาดเราเรียบร้อยเราพร้อมจะไปลุยหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วไปพี่คะทำไมเราต้องมากวาดอย่างนี้หรอคะนี่แหละคือเราการทำความสะอาดลูกเห็นก้อนๆ นี้เด็กๆรู้ไหมว่าคืออะไรนี่คือขี้กระต่ายการกวาดพื้นนี่ก็คือความสำคัญของการเลี้ยงดูสัตว์เพราะต้องให้สะอาดถ้าเรากวาดเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมอาหารนะคะเด็กๆนี่เราทำความสะอาดเติมน้ำให้เรียบร้อยอันนี้ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแต่นี้เราก็เอาอาหารมาใส่ให้เขาพอได้ยินเสียงก็จะวิ่งมาเลยง่ำง่ำง่ำเลยนี่แหละอีสอรี่นี่เห็นอาหารมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งหน้าตั้งมาเลยอันนี้เราต้องทำความสะอาดบ้านเขาเราต้องเอาขี้กระต่ายออกให้หมดจากบ้านเขาตรงนี้เพราะว่าตอนกลางคืนเขาต้องเข้ามานอนน้ำเราก็ต้องเติมเพราะว่ากลางคืนเผื่อเขาหิวน้ำเขาก็จะดูดใช่เขาจะดูดดูดแต่ถ้ากลางวันเขามากินในอ่างได้แบบนั้นละลูกเก่งมากโอ้เก่งมาทางนี้แล้วมาทางนี้ก่อนโอเคมาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งกวนให้พี่เขาทำความสะอาดก่อนอุ้ยอันนี้กระต่ายเต็มเลยขอทางกวาดบ้านหน่อยได้ไหมคะแม้เขาจะมีบันไดขึ้นให้ขึ้นชั้น2ชั้น3มีบันไดขึ้นให้ด้วยเขาก็จะรู้ว่าอันไหนครอบครัวเขาเขาจะวิ่งมาเองเลยบ้านใครบ้านมันเลยบ้านละ20 30ตัวก็แล้วแต่พี่ดีต้องกวาดข้างบนก่อนเนี่ยมันก็ลงมาใช่ใช่มันต้องกวาดข้างบนก่อนระหว่างที่เรากวาดทำความสะอาดเราก็ต้องตาเราต้องคอยสังเกตด้วยนะว่าน้องกระต่ายเรามีป่วยหรือเปล่าแววตาสดใสไหมมีเสื่องซึมไหมแต่ถ้าอย่างนี้ถือว่าโอเคตาสวยมากในกระโดดคล่องตาดำนี่กระโดดคล่องไม่มีตัวไหนป่วยตัวไหนเสื่องซึมพอเราทำความสะอาดเสร็จหมดทุกกรงแล้วใช่ไหมเด็กๆตอนนี้เราก็มาไล่เติมน้ำที่อ่างให้เขาเงี้ยนี้เติมน้ำหมดทุกอ่างแล้วก็เอาอาหารแบบนี้ใส่ให้เขาลองเทเสร็จเลยลูกเทเลยนั่นแหละเขาเห็นอาหารก็จะวิ่งมาวิ่งมาหาตากล้องนั่นแหละเทเลยเขาวิ่งมาแย่งคาร์ลอตกันทำนอกจากจะมีหญ้าอัดเม็ดแบบนี้เรายังมีหญ้าแห้งให้เขาด้วยนะเพราะว่าเขาจะชอบกินหญ้าที่แห้งแล้วสำหรับน้องๆที่เลี้ยงกระต่ายอยู่ที่บ้านก็ดูแล้วจำเทคนิคไว้เลี้ยงกระต่ายตัวเองก็ได้นะครับเด็กสังเกตไหมลูกตัวนี้แสดงว่าตาเจ็บดูเขาเสื่องซึมแล้วตาเขาก็เป็นหงอยๆแบบนี้เราต้องแยกแยกเป็นอันบาต้องแยกแยกเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลโดยตรงมาแยกแต่นี่คือสอนให้น้องๆดูสังเกตอาการก่อนค่ะว่าแบบนี้เราต้องแยกรักษาเพราะเหมือนตาเจ็บซึมซึมตาตาบวมนิดหน่อยคนจะหลับเลยใช่คืออย่างนี้พี่วิกุลคะถ้ากระต่ายตาเจ็บแบบนี้รักษายังไงหรอคะเราก็จับแยกไปแล้วเราก็จะหาสัตวแพทย์ที่เขาดูแลให้เราอยู่เป็นประจำเขาก็จะจัดยามาให้ว่าน้องควรล้างตาหยอดตาหรือว่าเป็นยากินแล้วเวลาป้อนยาน้องกินยังไงหรอคะป้อนเหมือนเด็กเลยลูกจะใส่สลิงใส่ปากดูจุ๊บๆๆเลย
และเรายังต้องสังเกตสัตว์เลี้ยงของเราตลอดเวลาด้วยไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเขาป่วยไปแล้วเราไม่รู้แล้วก็แย่แน่ๆเลยเขากินเรียบร้อยแล้วเราต้องทำความสะอาดด้วยนะคะการทำความสะอาดเริ่มต้นจากหยิบไม้กวาดมาเลยค่ะเราก็จะกวาดเศษอาหารทั้งหมดนี้ทิ้งแล้วเราเสร็จแล้วเราถึงจะล้างอุปกรณ์นะคะเด็กๆกวาดเลยค่ะกวาดมารวมๆกันก่อนไว้ลูกเราค่อยตักใส่ถุงขยะนะคะเป็นปุ๋ยต้นไม้อันนี้เป็นปุ๋ยได้นะเป็นปุ๋ยธรรมชาติเลยมาวันเดียวเลี้ยงเป็นทุกอย่างทำความสะอาดเป็นเลยแบบนี้ต้องมาทุกวันแล้วอันนี้เราก็จะเปลี่ยนน้ำกินให้เขานะคะตอนนี้เขาก็จะลากสายยางมาเปลี่ยนน้ำเธอมันจะขี้ใช่ไหมคะถ้ากินอิ่มแล้วก็จะขี้นะถ้ากินอิ่มแล้วอ่ะกินอิ่มแล้วจะขี้เหรอไม่เอาตอนนี้เราจะเอาไม้กวาดมากวาดน้ำออกนะคะเด็กๆแล้วก็เสร็จแล้วค่ะเอาไม้กวาดมากวาดน้ำออกก็คือเสร็จเลยเอาไม้กวาดมากวาดน้ำออกใช่ไหมคะใช่ค่ะแบบนี้เลยก็เรียบร้อยเด็กๆเรียนรู้การทำความสะอาดการให้อาหารสังเกตสัตว์ป่วยเป็นแล้วใช่ไหมคะค่ะแต่จะผ่านไม่ผ่านเราไปคุยกับพี่ซาร่ากันเลยดีกว่าไปเลยค่ะไปค่ะเป็นไงคะน้องๆวันนี้ได้ฝึกฝนอะไรกันบ้างคะถามน้องกุ๊กไก่ก่อนให้ฝึกฝนดูแลจับการกระต่ายป่วยค่ะแถมยังรู้อีกด้วยว่าวิธีการจับกระต่ายยังไงจะต้องโชว์อุ้มกระต่ายให้พี่ดูหน่อยละล่ะอุ้มให้พี่ดูหน่อยอุ้มหน่อยทำยังไงเวลาจับเขาจับคอจับคอนี่ทักษะก็อย่าหลุดอย่านี่เกาหัวลูกเกาหัวนี่วันนี้ได้เห็นแล้วก็ได้สอนน้องแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะครูพิกลน้องๆให้ความร่วมมือดีมากเรียนรู้ดีมากจดจำสอนแบบน้องๆทำได้หมดเลยค่ะแน่นอนที่สุดน้องๆเก่งแบบนี้แล้วพี่พิกลมีอะไรจะให้น้องๆไหมคะเก่งๆแบบนี้รับไปเลยค่ะหมวกพนักงานใหม่หัวใจสนค่ะค่ะได้2คน2ใบเลยนี่โอ้ใส่ทันทีเลยนะคะน่ารักมากๆเลยขั้นตอนที่สนุกที่สุดของหนูน่ะหรอคะก็คือการดูแลกระต่ายการให้อาหารน้องขั้นตอนของหนูที่สนุกที่สุดนะคะก็คือการให้อาหารแพะให้หญ้าแพะนะคะยากที่สุดก็น่าจะเป็นนกค่ะการให้อาหารม้าแคะค่ะจอดเลยจอดตอนให้อาหารไม่มีตัวไหนกินจากมือหนูเลยของหนูมันกินในพื้นมันไม่ยอมกินของหนูค่ะบิลลี่ชอบแท้ๆกับพื้นนะลูกหนูยังอยากเป็นคนดูแลสัตว์อยู่ค่ะหนูยังอยากเป็นคนดูแลสัตว์อยู่ค่ะวันนี้สนุกมากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณทั้ง3คนมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะครั้งหน้านะคะเดี๋ยวพี่ซาร่าจะพาไปดูอาชีพไหนไปเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะห้ามพลาดค่ะกับรายการพนักงานใหม่หัวใจซนวันนี้เราทั้ง4คนและน้องๆกระต่ายขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะพี่ซาร่าทำอะไรอยู่คะเชียร์ครับเชียร์ให้กำลังใจไอ้สี่ตัวโอเคเรียบร้อยเด็กๆเสร็จแล้วค่ะเย้พนักงานใหม่หัวใจซน